คุณมีปัญหาหรือเปล่าปัญหาผมเพิ่งมีเร็วๆนี้เลยหนาวนี้เลยหนาวเนี้ยคือปลาป่วยแต่ปลาจะเอากลับมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรหลังจากนั้นเป็นยังไงครับหลังจากนั้นปลามันก็แบบเริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่มันมีปัญหาอย่างที่ผมถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าปัญหามันมีคือแดงมันดรอปลงจนแบบโอ้มันเหมือนปลาคนละตัวเลยแต่ตอนเนี้ยผมได้ข่าวว่ามันมีอาหารจะให้ผมมาลองใช้มันเป็นอาหารเร่งสีณวันเนี้ยก็จะเริ่มทดลองใช้ประมาณสัก30วันถ้าเกิดมันมาในแนวทางที่ดีนะผมก็คิดว่าจะนำมาใช้ในฟาร์มนี้เพื่อสลับกับอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศปลาตัวนี้เป็นปลาซันเก้นะครับจากฟาร์มสากายฟิชฟาร์มปัญหาของผมก็คือจะต้องมาทำแดงให้มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมปกตินะซากุระกล้วยเนี่ยเป็นอาหารเร่งโตแต่ทุกคนก็พูดกันมาหมดแล้วว่าเร่งโตแล้วก็น้ำดีอันนี้ผมเห็นละเร่งโตน้ำดีแต่ตอนนี้เขามีเร่งสีแล้วก็ปัญหาของผมก็เกิดก็เลยเอาอันเนี้ยมาช่วยแก้ปัญหาของผมก็หลังจากนี้15วันเนี่ยผมก็จะตักมาดูว่าหลังจากให้อาหารแล้วเนี่ยสีน่ะมันสามารถที่จะแบบพัฒนาขึ้นมาได้พอสมควรณจุดที่ผมพอใจไหมแล้วพอ30วันน่ะเราก็จะมาวัดผลกันอีกทีนึงแล้วเรามาติดตามกันครับว่าซากุระกล้วยเร่งสีสามารถที่จะทำให้ผมแก้ปัญหาได้ไหมวันนี้ตักปลาขึ้นมาโดยที่ผมยังไม่ได้ดูในบ่อนะครับเพราะว่าน้ำผมจะมีออกซิเจนแรงพอตักขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหผมนึกว่าปลาตัวใหม่คือวันที่เรามาถ่ายครั้งแรกเนี่ยผมบอกว่าขอปลาตัวนี้ได้ไหมเพราะว่ามันจะบอกได้ว่าอาหารปลาเนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนจากการที่ผมใช้อาหารปลานะครับของญี่ปุ่นนะแทบ 100% อาหารไทยเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็วันนี้ได้ทดลองอาหารกับปลาตัวนี้กับปลาที่มันแบบมันป่วยอะแดงมันแทบจะหลุดแล้วครับก็ทดลองดูว่าผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าอาหารปลาในบ้านเราเนี่ยมันจะสามารถจะกู้นะครับกู้แดงที่มันกำลังจะหลุดไปเนี่ยกลับมาได้ก็ผ่านไป15วันก็มาถ่ายไปรอบนึงแล้วก็เห็นผลว่าเอ้ยมันเริ่มมาแล้ววันเนี้ยครบ30วันเนี่ยโอ้โหแบบขึ้นมาเนี่ยผมแทบไม่เชื่อสายตานะครับว่ามันเป็นปลาตัวเดิมตัวที่สีมันกำลังจะหลุดผมไม่ได้เชียร์ผมไม่ได้แบบทำให้คุณเชื่อแต่ผมทดลองกับตัวผมเองผมเห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและวันนี้ผมสามารถที่จะบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าอาหารปลาซากุระกล้วยตัวเร่งสีเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับปลาที่เราจะทำให้แดงมันแดงเข้มแล้วก็เพื่อที่จะประกวดนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ใช้อาหารปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบจะ 100% นะครับถ้าไม่ใช่ในกลุ่มพรีเมียมเนี่ยผมว่าตัวซากุระกล้วยเนี่ยไม่แพ้เพราะว่าการเร่งแดงของเขาเนี่ยแดงได้แบบกระชับแล้วก็สิ่งสำคัญหรือว่าเป็นหัวใจของซากุระกล้วยก็คือปลามันไม่เหลืองไม่เหลืองจริงๆครับคือปลาเนี่ยแดงมาแต่เหลืองเนี่ยแทบไม่เห็นนะครับแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงบ้างที่พอเห็นได้ว่ามันมีความเหลืองอมๆอยู่นิดนึงแต่ผมว่าหลังจากเร่งครบ1เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำขาวให้กลับมาขาวได้แล้วก็ปลามีผิวพรรณที่ดีได้ในระยะเวลาอันเร็วเลยครับก็คือปลาผมเนี่ยมูลค่ากว่า 20,000 บาทนะครับเป็นปลาที่ผมจะต้องทิ้งอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไงปลาป่วยอ่ะแต่เมื่อผมได้ทดลองใช้นะอาหารปลาซากุระกล้วยซึ่งมันเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาปลา0บาทให้กลับมามีมูลค่ามากกว่าเดิมแล้วก็ปลาตัวเนี้ยสามารถที่จะส่งประกวดได้ด้วยก็ผมบอกว่าซากุระกล้วยเนี่ยเป็นอาหารปลาที่แก้ปัญหาให้ผมได้จริงๆครับ